อ๋อวิรุพลทำคลิปพัฒนาตัวเองทำไมไม่กลัวคนอื่นดราม่าหรอไม่กลัวคนมาด่าหรอสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิรุพลและนี่ก็คือออฟวิรุพลพอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันความรู้ทัศนคติเชิงบวกที่จะช่วยให้ทุกคนมี mindset การดำเนินชีวิตและมุมมองต่อโลกนี้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปออกมาเลยในช่วง 2-3 วันนี้เพราะว่าติดภารกิจนะฮะก็คือไปงานแต่งญาติแล้วก็รับปริญญาเพื่อนนะครับผมก็เลยหายไปจาก YouTube เลยประมาณแวบหนึ่งนี่วันนี้ก็จะมาคุยในหัวข้อถึงคำถามที่คนรอบๆตัวผมถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการทำคลิปของผมนะฮะก็คือออฟวิรุพลทำคลิปพัฒนาตัวเองทำไมทำแล้วแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกสื่อไม่กลัวคนด่าเหรอเพราะมันจะมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจหรือแม้เข้าใจก็จะเข้าใจในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าหลายคนก็หลายความคิดอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่กลัวเลยไม่กลัวการดราม่าไม่กลัวการถูกด่าในด้านลบในด้านเสียหายๆอะไรเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากลัวก็ไม่ได้ทำพอดีถ้าผมมัวแต่กลัวผมก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์พัฒนาตัวเองพอดีนึกภาพออกไหมครับแน่นอนว่าในโลกนี้ในประเทศไทยในสังคมก็คือต้องมีคนที่ต่อให้เราทำดีแค่ไหนก็ต้องมีคนด่าเพราะว่าทุกคนล้วนมองมาในมุมมองที่ลึกภาพออกไหมฮะทุกคนล้วนมองผมมาด้วยมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมองผมด้วยคาแรคเตอร์ประมาณว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกวนตีนชอบพูดเสียงดังหรือว่าดูรู้ว่าอะไรเงี้ยลึกภาพออกไหมฮะบางคนอาจจะแบบคนนี้เด็กดีนะมารยาทดีพูดเสียงทุ้มๆอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คนจะมองเลยฮะคือแล้วแต่เลยว่าผมจะไปแสดงด้านไหนกับใครทีนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าผมกลัวการดราม่าหรือกลัวการถูกด่าเนี่ยผมคงไม่ทำคลิปตั้งแต่แรกแล้วผมก็คิดเอาไว้แล้วนะครับว่าคือเราคิดไว้แล้วตั้งแต่ทำคลิปพัฒนาตัวเองคลิปแรกว่าวันหนึ่งมันต้องมีดราม่าแน่นอนเพราะว่าปลาหมอเนี่ยมันก็ต้องตายเพราะปากเพราะฉะนั้นการที่ผมจะพูดอะไรลงคลิปไปเนี่ยผมก็ต้องกรองในระดับหนึ่งแต่ถึงกรองแล้วมันก็ต้องมีคนที่แปลสารผิดอยู่ดีซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอคนที่แปลสารผิดอาจจะมาด่าบ้างอาจจะมาด่าเชิงติสอนให้ผมพัฒนาขึ้นบ้างซึ่งผมก็ชอบนะการด่าที่ทำให้ผมรู้สึกไปพัฒนาตัวเองต่อชอบมากผมชอบการด่าแบบนี้มากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะด่าหรืออยากจะติอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะแต่มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่การจะด่าแบบเสียให้หายแต่ยังไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอยังไม่มีใครมาคอมเมนต์ด่าในเชิงนี้กับผมนะครับต้องบอกว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยน่ารักมากคืออาจจะมีตำหนิบ้างว่าท่อนนี้อาจจะพูดแย่แต่ถ้าฟังดีๆก็จริงๆแล้วก็น่าสนใจคอมเมนต์นี้น่าสนใจเอามาปรับใช้กับชีวิตได้ทีนี้คุยกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคุณรู้จักคำว่าแว่นตาแห่งมุมมองไหมแว่นตาแห่งมุมมองก็คือสมมุติว่าผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งแล้วเขาเอาหมูสาบมีกลิ่นสาบมาให้ผมกินแค่ครั้งเดียวนะแว่นตาอันใหม่ผมจะเกิดขึ้นแล้วเป็นแว่นตาที่มองร้านนั้นว่าหมูสาบใส่เข้าไปหลังจากวันนั้นผมเวลาผมมองเข้าไปร้านนั้นคือไอ้นี่หมูสาบป่ะหมูเหม็นสาบผมไปกินหมูอย่าไปกินอะไรเงี้ยนะครับไหมในทางกับกันไปเจอคนหนึ่งพบกับเพื่อนใหม่คนนี้ดีว่ะโอ้แว่นตาอันใหม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะจำคนนี้คือคนนี้ดีเราก็จะมองเขาผ่านแว่นนี้คนนี้ดีนะคำถามก็คือว่าแล้วพูดเรื่องนี้ทำไมคือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะต้องบอกว่ามุมมองต่อโลกใครจะมองแง่ร้ายมุมมองต่อคนใครจะมองแง่ดีแง่ร้าย
รวมถึงโลกเหมือนกันนะว่าจะมองแง่ดีแง่ร้ายเนี่ยทุกคนล้วนใส่แว่นแห่งมุมมองนี้เสมอทุกคนล้วนมีแว่นตานี้ตลอดคุณจะมองโลกเป็นสีดำพอคุณใส่แว่นดำคุณจะมองโลกเป็นสีชมพูพอคุณใส่แว่นสีชมพูคุณจะมองโลกเป็นสีเทาๆก็พอคุณใส่แว่นสีชาเรื่องนี้ก็เลยจะบอกว่าทุกคนล้วนมีมุมมองเป็นของตัวเองทุกคนล้วนใส่แว่นนี้เป็นของตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สมมุติว่าวันหนึ่งคุณไปทำอะไรก็ตามมันจะมีคนที่ใส่แว่นมุมมองแห่งการด่ามาด่าคุณใส่แว่นมุมมองแห่งความรักมาชมคุณมันเป็นเรื่องธรรมดาก็เหมือนกับอีกกฎนี้นะฮะก็คือกฎ30 30 40 30ก็คือสมมุติว่า100คนใช่ไหมมันจะมี30คนที่รักคุณแน่นอนเลยมันต้องมี30คนที่รักคุณแล้วมันก็จะมีอีก30คนที่เกลียดคุณแล้วมันก็จะมีอีก40คนที่เฉยๆอันนี้คือรวมถึงทุกด้านเลยนะอาจจะเป็นในที่ทำงานแน่นอนมันจะมีคนรักคุณมีคนเกลียดคุณมีคนเฉยๆไอ้คนนี้มันชื่ออะไรอ๋อแล้วก็เฉยๆรู้ชื่อจบไอ้คนนี้เกลียดเราแบบว่าโอ้คุณทำดีแทบตายฉันเกลียดแกไม่เห็นหน้าก็มันใส่เลยหรือไม่ก็อีก 30% คือแค่คุณนั่งเฉยๆเขาก็อินเลิฟคุณแล้วเฮ้ยนะเฮ้ยน้องออฟเป็นคนดีนะเนี่ยเห็นไหมจริงไม่จริงจริงไม่จริงคำถามคือ30คนเกลียดคุณกับ40คนเฉยๆกับ30คนรักคุณใส่ใจกับใครครับคุณสนใจกลุ่มไหนฮะคุณให้ความสนใจภาวะอารมณ์ทั้งหมดของคุณวันนั้นความสนใจของคุณทั้งหมดวันนั้นคุณผูกไว้กับใครครับซึ่งมันจะเป็นตัวตัดสินเลยได้เลยนะว่าวันนั้นคุณจะมีความสุขหรือคุณจะไม่มีความสุขมันอยู่ที่คุณใส่แว่นมองใครอยู่ใส่แว่น 30% คนรักหรือว่า 30% คนเกลียดหรือว่า 40% เฉยๆเฉยๆนี่ก็คือเฉยๆเลยนะฮะคนเกลียดนี่ถ้าเป็นผมนี่คือแบบว่าเอาทิ้งเลยนี่เอาแว่นชมพูมาใส่มองแต่คนที่รักดีกว่าแล้วคุณก็ทำดีต่อไปทำดีกับคนที่คุณรักต่อไปเหมือนกับที่ผมทำคลิปเนี่ยผมก็จะโฟกัสคนที่เขาเข้ามาขอบคุณโฟกัสคนที่เขาเข้ามาชื่นชมแต่จะต้องไม่เหลิงกับสิ่งนี้แต่ทีนี้คนเกลียด 30% เนี่ยไม่ใช่ว่าแย่ซะทีเดียวนะคือคุณอาจจะต้องเข้าไปดูในคำด่านั้นด้วยว่าเอ้ยอันนี้เขาสอนเราอยู่นะเฮ้ยเราเป็นแบบนี้จริงเหรอเนี่ยแต่อย่าเพิ่งเอาเก็บมาด้อยค่าตัวเองนะต้องเก็บเข้ามาเหมือนกับกรองก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแบบนี้จริงๆเราต้องปรับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะนี่นึกภาพออกไหมฮะก็คือว่าคนที่เกลียดนะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ก็คือมีอยู่อาจจะเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเราก็ได้แต่ใดๆก็คือว่าขอให้โฟกัส 30% คนที่รักเราเยอะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นกระจกสะท้อนตัวตนเราได้เหมือนกันว่าเออเพราะเราทำแบบนี้เขาจึงรักเราเพราะเราเป็นคนที่พูดจาแบบนี้นิสัยแบบนี้เขาจึงรักเราดูภาพออกไหมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้สรุปไปง่ายเลยนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือทำไมผมต้องทำคลิปพัฒนาตัวเองกลัวดราม่าไหมกลัวคนด่าไหมก็ต้องบอกว่ามันต้องมีแน่ๆครับในอนาคตมีแน่ๆผมต้องโดนดราม่าอะไรสักอย่างแน่ๆแน่นอนเพราะว่าทุกคนล้วนมีมุมคนที่เกลียดมีคนทั้งคนที่เฉยๆแล้วก็มีทั้งคนที่รักนึกภาพออกมั้ยฮะแล้วคนที่ดราม่าส่วนใหญ่มักมาจากคน 30% ที่เกลียดแล้วก็อีกประเด็นนึงที่จะสรุปก็คือว่าแว่นตาแห่งมุมมองก็คือว่าโลกนี้คุณจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันอยู่ที่แว่นตาที่คุณใส่เลยว่าวันนี้คุณใส่แว่นตาแห่งความรักเสียมคูหรือว่าดำมืดเครียดหรือว่าเฉยๆซื่อๆเฉยเมยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือกฎ30 30 40ก็คือคนรัก30อาจจะ 30% คนเกลียดอาจจะ 30% คนเฉยๆอาจจะ 40% แต่มันอาจจะไม่ใช่30 30 40เสมอไปคนรักคุณอาจจะ 50% ก็ได้คนเกลียด 10% คนเฉยๆ40ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้แต่แค่ใจความทั้งหมดในวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าโฟกัสคนที่เขารักคุณนะครับทำต่างๆทำดีทำนั่นทำนี่ให้กับคนที่เขารักคุณดีกว่าแล้วก็อย่าลืมแวบไปดูคนที่เขามาด่าด้วยว่าเขาด่าคุณบางทีคุณอาจจะมีด้านมืดที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เก็บคำนั้นมาเป็น
แรงผลักดันตัวเองนำมาปรับปรุงตัวเองแต่อย่าเก็บแต่อย่าเก็บอะไรคือแต่อย่าเก็บแต่อย่าเก็บมาด้อยค่าตัวเองวันนี้เข้าใจเนื้อหาใจความสำคัญของคลิปนี้ไหมฮะใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็ตอบหรืออธิบายเพิ่มเติมหรือพูดคุยอะไรก็ตามคุยกับผมหน่อยนะครับเหงานะฮะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันต่อก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งดิ้งดองกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักต่างๆนานานะฮะขอบคุณครับวันนี้ถ้าหากผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย